วัสดีครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ไทยวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่หมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนใช่ค่ะขุนช่างเขี้ยนเราขึ้นจากดอยสุเทพมาครับแล้วก็ผ่านมาที่พระตำหนักภูพิงเดี๋ยวดับรถแป๊บนึงเราขึ้นมาจากนี้สิในเมืองเลยในเมืองไงใช่ก็ขึ้นมาถึงดอยสุเทพดอยสุเทพเสร็จปุ๊บเราก็ถึงพระตำหนักภูพิงใช่แล้วมาที่บ้านดอยปุยก็เลี้ยวขวาออกมาครับมาที่บ้านขุนช่างเขี้ยนตอนนี้เราก็มาชมดอกซากุระเลยเข้าทริปกันเลยดูนะครับว่าซากุระบ้านขุนช่างเขี้ยนเป็นยังไงนะเห็นไหมเขาเรียกว่าหมู่บ้านมงขุนช่างนี่ครับอันนี้คือทางอันนี้คือถนนที่ดีแล้วนะก่อนหน้านี้คือแบบโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเราไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ถือไม้ถ่ายได้นะครับอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาจะง่ายครับตอนนี้ดอกก็บานเต็มที่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายเก็บไว้นะครับ นี่กำลังโรยนะคะมันโรยแล้วก็จะถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะจะไม่เอาลงไปนะของมันอยู่กับธรรมชาติของอยู่กับป่าไม้ก็เข้าไปทำชาได้ไม่ใช่หรอไม่รู้ดอกอะไร ดอกพญาเสือโคร่ง แล้วนี่ครับคือรถที่เหมามาถ้านั่งจากพระตำหนักภูพิงขึ้นมานะครับต่อคนเท่าไหร่นะถ้าจาก150บาท200ฮะจากพระตำหนักภูพิงหรอใช่มาขึ้นไอมา150กับ150ก็หัว300โอ้จากพระตำหนักภูพิงนะเราจอดรถทิ้งนั้นแต่ถ้าจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ขึ้น200ลง200ก็หัว400คิดเอาเองนะจะขึ้นตรงไหนจอดรถตรงไหนแต่ถ้าเอารถมาเองนี่อันตรายมากๆถ้าเกิดว่าขับไม่เก่งเดี๋ยวดูท้ายคลิปตอนก่อนจะปิดกล้องนะผมจะถ่ายถนนให้ดูทีนึงนะครับว่าเส้นทางเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำถนนกันอยู่นะและถนนก็คือเป็นลูกรังร่องน้ำเซาะกันนี่เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างรอติดตามชมนะโดยปกตินี่ดอกมันจะบานประมาณช่วงไหนนะคะช่วงธันวาธันวามกราแต่คราวนี้มันหนาวช้าหนาวช้าปีนี้หนาวช้ามันก็เลยมาบานเอาช่วงปลายมกรานะคะใช่เอาละเดี๋ยวเราจะขับรถไปตามทางดูสองข้างฝั่งขวาเลยฝั่งขวาฝั่งเดียวดอกกำลังโรยแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสตาร์ทรถไปแว้นกันต่อเลยดูสองข้างทางเลยนะเข้าไปบ้านขุนช่างเขี้ยนในหมู่บ้านกันเลยนะเดี๋ยวดูตรงนี้กันก่อนตอนนี้เราก็ถึงที่หมายไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงที่สวนดอกซากุระตรงเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ท่องเที่ยวอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันดีกว่า
มีห้องน้ำให้บริการสะอาดมากเอาละครับเราก็มาเจอนี่ขายสตรอเบอรี่อยู่ตรงหน้าน้ำพอดีมีหลากหลายอันนี้สายพันธุ์อะไรครับ80อ๋อ80อ้าวก็หวานใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่มีขายเป็นแก้วนี้แบบนี้ด้วยอันนี้ถุงครึ่งกิโลหรือเปล่าถุงครึ่งกิโลอันนี้อีก2วันเนาะค่ะนี่2 3วันอันนี้แดงละกินได้ละครับแล้วมีเคปคูเบอรี่อ๋อเคปคูเบอรี่นี่ครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเพิ่งเก็บมาใหม่ๆกันเลยนี่ครับมีให้ชิมด้วยพี่เขาใจดีให้ชิมเม็ดเดียวก็พอแล้วครับรสชาติเป็นยังไงครับต้องชิมก่อนจริงเหรอมันจะมีรสชาติคล้ายเหมือนมะเขือเทศแต่ว่ากินแล้วมันจะหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าสุกกินแล้วท้องเสียไหมครับโอเคอ๋ออันนี้คือแห้งหรือยังไม่ได้ชวนเลยเนาะชวนก็เลยเขียวๆหน่อยค่ะอ๋อครับโอเคเดี๋ยวลองชิมดูค่ะชิมดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะบอกรสชาติให้อืมอืมอันนี้คือแก่ไหมแก่แล้วมันจะเป็นเม็ดด้านในแบบนี้ใช่ไหมค่ะแต่กินไม่เป็นไรอ๋อเม็ดมันพรอนมันสีขาวอืมหวานหวานเปรี้ยวๆใช่แต่ว่าถ้ามันสุกคือมันจะหวานแล้วมันมีรสชาติคล้ายๆมะเขือเทศเบาๆนะใช่กลิ่นเบาๆค่ะอืมแต่ว่าถ้าเราไว้ไปนานๆเปลือกมันจะสีขาวคือเปลือกมันจะแห้งเหลืองเลยเนาะแล้วก็มันก็จะหวานอืมอ๋ออันนี้ยังเขียวๆอยู่อันนี้คือก็แห้งเริ่มแห้งอันนี้เริ่มแห้งเมื่อกี้กินโคนๆมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรชุนๆนิดๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบมีขมนิดเดียวนะค่ะอืมนี่แหละเคปกู๊ดเบอร์รี่เพราะมีเม็ดใหญ่ด้วยใช่อันนี้ให้ชิมจากครับอันนี้ก็คือเม็ดใหญ่อ๋อเม็ดใหญ่ก็คือรสชาติเดียวกันแต่ถ้าสุกเต็มที่มันก็จะออกหวานค่ะอ๋อนี่ครับ50บาทกล่องนึงนี่กล่องใหญ่เหมือนกันนะค่ะดูครับนี่ดูที่ผมถือไซส์นี้แหละกล่องใหญ่อันนี้กล่องประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลละ100ใช่ไหมครับครึ่งกิโล50บาทตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับศูนย์ตรงนี้ศูนย์วิจัยเกษตรของมช.อ๋อศูนย์วิจัยเกษตรของมช.ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยใช่ไหมประมาณนี้ยาวนี่หมดนี่ก็คือจะเข้าเขตของหมู่บ้านแล้วก็ไปถึงนู้นเลยค่ะสุดซากุระนี่คือเป็นต้นอะไรถ้าพื้นบ้านบ้านเราเรียกอะนางพญาเสือโคร่งนางพญาเสือโคร่งอ๋อเปลือกที่เขาไปดองเหล้าใช่ไหมเปลืองเหรอฮะหนูไม่รู้ว่าเขาดองหรือเปล่ากินไม่ได้นะคะเอากินไม่ได้ใช่ไหมค่ะโอ้มันเป็นพิษเหรอมันไม่ใช่เป็นพิษนะแต่ว่าไม่เห็นเขาเอาไปกินกันนะคะเนาะแต่ดอกมันสวยแต่ต้นขาวนี่ผมเห็นเป็นลูกคล้ายๆบวยอ่ะมันมีลูกคือมันดองหมดเนาะมันก็จะมีเป็นลูกเหมือนกับผลไม้แต่ว่าเป็นสีชมพูคล้ายๆเหมือนกับลูกกินได้ไหมเชอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่นี่แหละผมนึกว่าเป็นบวยอ๋อไม่ใช่ฮะกินไม่ได้ค่ะอ๋อกินก็ไม่ได้ด้วย คือสวยอย่างเดียวนกก็กินอยู่นะแต่คนนี้หนูก็ไม่รู้แม่เมื่อกี้ผมเห็นต้นนั่นดอกสีขาวนะเนี่ยเนี่ยต้นนี้เลยดอกสีขาวมีเม็ดออกสีเขียวอยู่ใช่ถ้ามันออกดอกหมดแล้วก็มันก็จะเป็นเม็ดคล้ายเม็ดบวยเลยอ่ะใช่ประมาณนั้นฮะอ๋ออันนี้กาแฟก็เก็บละปีนี้รู้สึกว่าดอกออกช้ามากใช่ไหมครับเพราะปีนี้มันหนาวช้าอ๋อหนาวช้ามันคือตามอากาศใช่ไหมดอกพวกนี้อ่ะทุกปีนี่ประมาณหน้าวันที่7วันที่8มกรานี่คือมันเริ่มบานอืมใช่ปีนี้คือมันจะเข้ากุมภาแล้วคืออันนี้บานเต็มที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านนักท่องเที่ยวจะมานะครับเดี๋ยวผมจะรีบอัพคลิปลงแล้วก็ให้มารีบดูภายในอาทิตย์นี้นะใช่ค่ะหลังจากอาทิตย์นี้ไปก็จะโรยแล้วตอนนี้ใบมันแตกใบออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมสวนดูดอกกันใกล้ๆกันเลยบางคนเขาก็ชอบมาถ่ายคือมันจะเต็มถนนอ๋อเป็นกิ่งไม้อ๋อเหรอคืออะไรอ่ะดอกของมันจะเต็มถนนก็จะเป็นสีชมพูสวยเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าดอกเอาไปทำเป็นชาดื่มได้เหรออันนี้นี่หนูไม่แน่ใจแต่ว่า
ที่จริงคือกินไม่ได้อ๋อกินไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาวิจัยมาว่าดื่มเป็นชาได้ไหมแต่ว่างั้นอย่าเลยเอาละขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปเดินเล่นก่อนนะใครมาก็ได้ครับผมเดี๋ยวพี่เขาทั้งรถทั้งแถมขอบคุณครับครับไปเดินเที่ยวกันต่อเราจะไปลงนี่ดีกว่าลงนี่ดีกว่าเดี๋ยวมานะครับก่อนเดินเราโดบกาแฟสักหน่อยได้ไหมได้เลยกาแฟเดี๋ยวเรากินกาแฟตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟสดอยู่นะตรงนี้ครับแล้วก็มีขายของด้วยคือเม็ดอะไรแอลมอนด์ชาแล้วก็มะขามดิเนียนะขออเมริกาโน่นี่บนนี้ก็จะมีศูนย์วิจัยเกษตรมช.ก็มีกาแฟให้กินกันด้วยนี่ครับอันนี้กี่กรัมอ่ะ200กรัมครับผม200กรัมกี่บาทครับ200บาทครับ200บาท200กรัม200บาทกรัมละ1บาทก็กิโลละพันนั่นแหละกิโลละพันนะมีกาแฟให้กินเดี๋ยวพี่ไปรับมาดื่มห้องน้ำกันนะดูนี่ที่นี่เขาจะเน้นปลูกกาแฟครับแล้วก็มีดอกซากุระกาแฟตรงนี้คือเราเลยมาแล้วนะครับมันจะเป็นที่สีเมล็ดกาแฟปลูกเมล็ดกาแฟก่อนที่จะส่งเข้าไปด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือในมช.เขาจะมีโรงคั่วโรงหมักของเขานะครับนะนี่ครับศูนย์วิจัยมีเมทเชอรี่การปลูกเมล็ดปลูกต้นกาแฟอันนี้เป็นเยลโลบีนกาแฟเม็ดสีเหลืองเดี๋ยวรอชิมกาแฟกันดีกว่านะรอแป๊บเดียวมาแล้วครับเมื่อกี้กำลังนั่งรอกาแฟมาเจอนี่ครับอันนี้ผลของแมคคาเดเมียนี่สะกดให้ถูกแมคคาเดเมียนี่ครับผลสดๆจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนแบบนี้นะครับผ่าครึ่งมาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับอันนี้คือกินสดได้ครับแต่มันต้องเอาไปกระเทาะอีกทีนึงอ๋อกระเทาะเปลือกออกเพื่อที่จะกินข้างในมันจะเป็นน้ำนมมันเลยใช่ไหมครับจะเป็นตัวข้างในนะครับแต่อันนี้คือเราอบแห้งแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสดๆอ๋ออบแห้งอันนี้กิโลพันหนึ่งเปล่าถึงไหมกิโลละ500กิโล500แต่นี้ก็คือยังไม่ได้กระเทาะก็จะมีตัวกระเทาะให้ครับก็จะมีตัวแง่ตัวแง่ให้แอลมอนก็ปลูกบนนี้เหรอครับครับแอลมอนนี้ทำแม่คุณชื่อเราคุณโอ้นี่เปิดปุยดูวิธีการเปิดครับช้าๆเลยครับอ๋อบิดเหมือนลูกกุญแจออกมาจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ให้ชิมเลยใช่ไหมครับนี่มากินอีกแล้วใส่เสื้อกินให้อ้วนตายได้กินทั้งวันแน่นอนรู้ครับนี่นี่ขั้วใหม่แน่น่ะใช่ไหมอันนี้คือเราอบให้มันแห้งนะอบให้มันแห้งถุงนี่กี่กรัมครับถุงนี้500กรัมถุง500กรัมครึ่งกิโลก็250บาทกรอบมันมากนี่ครับถุงแบบนี้ใบแบบนี้ลูกแบบนี้ดูงี้เลยแมคคาเดเมียนี่นะครับของฝากจากดอยปุยที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงใช่ไหมครับของมช.นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะมีแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์อันนี้ก็จะเป็นพวกชาต่างๆชามัทฉะชาดอกอัญชันเจียวกู้หลานเยอะเลยครับบ้างก็ว่าขึ้นมาภายในอาทิตย์นี้แหละหลังจากอาทิตย์นี้ก็คือเตรียมโรยหมดแล้วครับตอนนี้คือบานเต็มที่ขึ้นมาจับจังหวะพอดีไปเจอพี่นักวิ่งเขาขึ้นมาตอนนั้นก็กำลังเป็นตุ่มๆอยู่เลยขึ้นมาเป็นตุ่มๆนะเราก็เลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขึ้นมาเต็มที่ละเริ่มแทงใบแทงดอกออกแล้วครับเอาละเดี๋ยวรอติดตามชมขอบคุณครับ
รงนี้ก็เป็นบรรยากาศของศูนย์วิจัยเกษตรมช.นะครับที่มีดอกซากุระเต็มพื้นที่เลยหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับดอกกำลังโรยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ซุ้มเดินไปนุ่งมันก็จะทะลุไปที่คัดเปลือกเมล็ดกาแฟนะอันนี้ดอกเริ่มโรยแล้วครับมุมนี้สวยนี่มุมนี้สวยนี่เซลฟี่ชอบมากเลยอ่ะอะไรเรื่องเที่ยวเนี่ยนะนี่แหละครับอันนี้คือต้นที่กำลังดอกกำลังโรยนะใบก็แทงใบออกมาแล้วครับนี่อันนี้เริ่มเต็มละเต็มต้นครับใบเต็มต้นเลยนะแต่ส่วนด้านหลังนั่นก็คือดอกขึ้นเต็มใบกำลังแทงออกมานิดหน่อยนะนี่ครับต้นหลังนี่นะเยอะมากมีเป็นสวนเลยเราจะหมุนไปรอบๆตัวฝั่งดอยด้านนู้นก็มีนะขึ้นแซมเยอะไปหมดเลยครับอยู่กับบ้านสวยมากบ้านพักตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อจะไปย้อนแสงบ้านขุนช่างเคียนนะคะบ้านขุนช่างเคียนก็จะออกจากนี่ไปนะประมาณ2กิโลเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวรอดูเส้นทางที่เราจะไปกันนะครับไม่นานเดี๋ยวเราออกจากจุดชมวิวตัวนี้ก่อนที่อะไรนะศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงของมช.นะเอาละรอติดตามวันนี้เราเอาแมงกะไซคันนี้มา